ับสนุนโดยเห็ดถังช่อสีทองผสมกระชายดำ Forever ปรับสมดุลร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานโรคสาเหตุแห่งความมันสาเหตุของหน้าลอยไม่อยากหน้าลอยใช้ถ้าไม่อยากหน้ามันแป้งบ่งแสงบองโคกล่องเดียวเอาอยู่ราคา139บาทแป้งบ่งแสงทานซูเซนกล่องนี้แน่นอนค่ะสวัสดีค่ะค่ะเราสองคนในรายการเปิดปากคนดังค่ะวันนี้อยู่กับบุ๊กซุปตาค่ะเด็กซี่กยี่ดาราค่ะช่วงเวลาแบบนี้เจอเราสองคนอย่างแน่นอนนะคะจะมาเกาะหน้าจอทีวีเพื่อคุยแคะแกะเก่าปากของคนดังค่ะแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่นี่ผู้ชายหล่อมากสโนว์ไอซ์นี่ร้านไอศกรีมสโนว์ไอซ์บายน้องฟิลนะคะน้องฟิลกิตติศักดิ์เอ้ยกิตติวงศ์กิตติวงศ์เออนั่นเองกิตเขาเปลี่ยนแล้วนี่กิตติกรนักแสดงช่อง7นั่นเองค่ะนะคะเขาบอกว่ามาร้านน้องฟิลนี่เป็นร้านไอศกรีมเพื่อสุขภาพทำจากผลไม้และนมอย่าลืมมากินนะร้านอยู่ตรงซอยลาซาน31หิวอ่ะแต่จริงวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยจริงๆเราไม่เจอฟิลแต่ว่าเรามีนัดกับผู้ชายคนหนึ่งพี่เล็กทำไมก่อนดีกว่าบอกได้เลยว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่ธรรมดาคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาคนหนึ่งถ้าใครได้รู้อย่าเพิ่งคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเหนือมนุษย์ละค่ะอย่างนั้นไม่มันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราได้รู้จักผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเอาเป็นว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเขากันก่อนดีกว่าค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านน้องฟิวแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆกับฟิวเนี่ยเดี๋ยวเรานัดกันอีกรอบหนึ่งอากาศเย็นมากเลยอ่ะหนาวมันอยู่ข้างนอกมันร้อนมากเลยอ่ะนี่ๆๆก่อนที่จะเจอแขกรับเชิญของเราเรากำลังนั่งรอเขาอยู่ค่ะเราบอกได้เลยว่าถ้าคุณมาที่นี่เห็นไหมเลยมีสโนว์ไอซ์พาซ่าฟิวเป็นไอศกรีมเพื่อสุขภาพผลิตจากธรรมชาติมี2แบบ2สไตล์ใช่เลิศมากเออคนขายก็สวยหลายคนคิดว่าเรามาหาฟิลใช่ไหมแต่ว่าฟิลไม่อยู่ขอกินกล้วยลูกหนึ่งได้ไหมคะเฮ้ยพี่ของเขาได้ยังไงเดี๋ยวสั่งอาหารด้วยนะคะโอเคโอเคเธอว่าเห็นแขกรับเชิญของเราแล้วล่ะเขานั่งรออยู่ด้านข้างนี่เดี๋ยวเราไปเจอเขากันดีกว่าค่ะคนนี้นะคะเป็นกูรูเป็นเจ้าพ่อด้านออนไลน์และเป็นกูรูอีกหลายต่อหลายเรื่องเขาจะเป็นใครตอนนี้ก็อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐพงศ์รอบคอบนั่นเองนะคะกูรูด้านออนไลน์โดยเฉพาะเลยผู้ชายคนนี้ที่ไม่ธรรมดานะคะก็ดื่นให้แนะนำตัวก่อนได้ไหมคะได้ครับก็ชื่อเล่นชื่อนัทนะครับแล้วก็ชื่อจริงชื่อณัฐพงศ์รอบคอบคือเราติดตามพี่ณัฐเนี่ยตั้งแต่ตอนที่อยู่ออนไลน์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะในโลกออนไลน์เนี่ยทุกคนจะรู้จักว่าอ๋อคนนี้คือคุณณัฐคนนี้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจหลายต่อหลายตัวคือไม่ใช่เราจะบอกว่าวันนี้ที่เรามาตามพี่ณัฐนะคะคือหลายคนเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของธุรกิจเป็นระดับพันล้านก็ดื่นเกินก่อนได้ไหมเกินตั้งแต่แรกก่อนเกินตั้งแต่ตอนแรกก่อนได้ไหมครับว่าความเป็นมาของพี่ณัฐเนี่ยยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆครอบครัวพี่มีตังค์มากสมัยก่อนนะครอบครัวรวยบ้านรวยบ้านรวยเกิดบนกองเงินและกองทองรวยจนถ้าแบบฟิลสบายๆก็ได้นะคะรวยจนถึงประมาณม.ปลายม.6ค่ะ
ตั้งแต่ม.1 อะไรอย่างเงี้ยโอ้ใช้ชีวิตหรูหรามากเออใช้แบรนด์เนมตั้งแต่ม.1 อ่ะใช้กระเป๋าแจ็คขอบอะไรเงี้ยเหรอพี่ใช้กุชชี่เลยม.1 เรียนขออนุญาตนะเรียนเอกชนหรือว่ารัฐบาลครับเรียนเอกชนด้วยแล้วก็พี่สอบได้ไปเรียนที่รัฐบาลเรียนสุกุลาทีนี้ก็จะบอกว่าก็มีตังค์อ่ะพอไม่มีตังค์อยากได้อะไรก็ได้อยากเรียนพิเศษที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้เรียนแล้วนะเป็นคนแบบพอมีตังค์ก็เหมือนได้หนังอ่ะลุกใจแตกเลยความเป็นเด็กมีเงินทำให้เราใจแตกได้เหรอคะก็อยู่ที่การเลี้ยงดูด้วยแต่พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงก็โทษพ่อแม่ไม่ได้ก็ต้องโทษตัวเราเองด้วยมีเงินใจแตกไม่เรียนหนังสือปาร์ตี้อย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับครบสูตรเลยคุณผู้ชมขาก็จริงๆอ่ะต้องบอกเล็กซี่แล้วก็โบกัสว่าอย่าเอาชีวิตช่วงเนี้ยเป็นบรรทัดฐานคือจริงๆอ่ะพี่อยู่กับยายเป็นหลักซึ่งยายแกก็ธรรมะธรรมโมนะก็คือสอนให้เข้าวัดทำบุญ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีช่วงชีวิตที่เฮ้ยเรามีตังค์อะเราคือในขณะที่เพื่อนได้เงินไปโรงเรียนวันละ200บาท100นึงบ้าง200บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราได้วันละ 1,200 นะโอ้เด็กนักเรียนมัธยมเนี่ยนะคะก็ชีวิตดีหรูหรามันก็ถึงจุดระเหยังไงอะพ่อแม่ล้มละลายล้มละลายปีไหนคะตอนปีม.6 ช่วงที่พี่กำลังจะขึ้นไปเรียนมหาวิทยาลัยค่ะล้มละลายชนิดไม่มีบ้านอยู่เรื่องรถไม่ต้องพูดถึงเลยขายหมดไม่มีบ้านอยู่พี่ต้องไปอยู่บ้านเช่าแล้วพ่อแม่ก็เดินมาบอกเราว่าไม่มีเงินส่งเรียนมหาลัยนะเราก็ตอนนั้นกำลังจะจบม.6 ใช่อ้าวแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนอยู่แล้วนี่คะก็มัธยมก็บอกว่าปาร์ตี้ไม่เปื่อยเขาก็เป็นแบบประมาณแบบไม่เรียนก็ไม่ต้องเรียนเป็นประมาณแนวแบดบอยไงแต่ว่าก็ยังเรียนหนังสือไม่ถึงขนาดที่ไม่ได้เรียนไงไม่แต่ว่าเราอ่ะคิดในใจเสมอว่าณตอนนั้นอ่ะเราคิดว่าเรามีตังค์อ่ะเราทำธุรกิจอะไรครอบครัวก็ได้เราจะทำนู่นทำนี่มีเงินมันต่อยอดได้หมดแล้วไม่มีเงินเนี่ยการศึกษายังไม่มีเลยนะคืออย่างน้อยอ่ะเราขอให้เรียนจบอะไรก็ได้อ่ะในตอนนั้นคิดว่าวันที่ล้มละลายเงินตัวเองก็ไม่เหลือเลยเหรอไม่เหลือเลยก็ไม่ได้เก็บปะเก็บบ้างไหมคะตัวเราเองเหรอไม่มีเก็บอะไรล่ะหมดตลอดเลยเที่ยวตลอดไม่มีเออคือแม่ให้เดือนละประมาณ 40,000 บาทในการใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยโอ้เราก็เยอะคือตอนนั้นอะแบรนด์เนมไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมสยามหรือเป็น global brand name อย่างเช่นแบบ Gucci หลุยอะไรใช้หมดหมดขนาดหนังสือ stationery อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบรนด์เนมหมดไปคือเรียกได้ว่าแบบใช้เงินไม่คิดหน้าคิดหลังซึ่งนับโมเมนต์นั้นครอบครัวเราโอเคไงวันที่ครอบครัวเราไม่มีเสร็จปุ๊บตายแล้วฉันอย่างน้อยอะฉันต้องมีการศึกษาเพราะว่าแล้วฉันจะเอาอะไรกินล่ะคือเราอะเป็นคนหนึ่งแหละที่จมไม่ลงหมายถึงว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนสแตนดาร์ดแบบนี้เราก็เลยทำให้เอาไอ้ความแบดความทะเยอทะยานของเราเปลี่ยนเป็นเรื่องเรียนซะตอนนั้นคือกำลังจะจบม.6 รับตัวเองได้ไหมรอให้ทุกวันนี้อยากฆ่าตัวตายคือมันไม่มีแม้แต่เงินไปโรงเรียนเออฉันน่ะเอาเชือกมาผูกคอตายแล้วผูกแล้วนะเหลือแค่กระโดดลงไปว่าตายไม่ตายก็เลยรู้สึกว่าเรื่องของเรื่องกระโดดไปแล้วเชือกขาดคือเรื่องจริงอ่ะเรื่องจริงคือเขาฆ่าตัวตายเราใช้เชือกอะไรรู้ไหมเชือกไนลอนลูกเสือเพื่อที่รอดอ่ะแล้วเราก็ผูกแล้วผูกไม่ได้เนี่ยหลุดปึกอ๋อแล้วก็ไม่ตายแล้วเจ็บทำให้กลับมามีสติครั้งนึงอันนี้ขำนะแต่เรื่องจริงไม่ขำนะใช่ต้องขอบคุณเชือกเส้นนั้นด้วยคือเราอ่ะร้านข้าวข้างทางเราไม่ทานเลยนะอย่าคือขั้นต่ำต้องกินในห้างต้องกินในห้างค่ะฟาสต์ฟู้ดไม่กินนะกินแบบพวกอาหารที่ต้องทำสดใหม่ อะไรอย่างเงี้ยอาหารญี่ปุ่นธรรมดาพี่ก็กินแบบพวกเทปันยากิพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่ต้องเลือกคือไล่จากวันที่ว่ามัธยมอ่ะสมัยนั้นนะมันยังเป็นเอนทรานซ์ค่ะจะไม่มีแอดมิชชั่นอะไรในสมัยนี้นะก็คือสอบแล้วให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ไปเลือกมหาลัยแล้วมหาลัยก็จะมีคะแนนเป็นเกณฑ์ซึ่งพี่ไม่เอนทรานซ์พอคิดอยู่ในใจว่าบ้านฉันรวยฉันเรียนเอกชนได้สมใจเลยจ้ะก็เลยต้องไปเรียนเอกชนแต่ว่าเงินไม่มีทำไงยังเหลือทองที่เราเก็บไว้เราก็เอาทองอันนั้นไปขายแล้วก็เอาเงินไปสมัครเรียนให้สมัครเรียนก่อนปีหนึ่งแล้ว
ทำยังไงก็ได้ให้มีเงินเรียนถึงปี2ปี3ปี4เดี๋ยวค่อยคิดก็เลยไปปรึกษาอาจารย์ว่าเอออาจารย์หนูเรียนดีนะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วหนูจะได้อะไรนู่นนี่นั่นก็เล่าปัญหาอาจารย์ให้ฟังอาจารย์ก็พาไปฝากงานฝึกงานแล้วก็เริ่มทำงานพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รับจ้างเพื่อนทำรายงานบ้างอะไรบ้างจนกระทั่งมีเงินพอที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้จนจบมหาวิทยาลัยก็แปลว่าหลังจากที่มันเกิดวิกฤตแล้วก็มีแรงผลักดันว่าเราไม่ควรที่จะอยู่เฉยอย่างหนึ่งคือด้วยความที่พี่อ่ะเป็นคนจมไม่ลงค่ะพี่ต้องพยายามกลับมายืนณจุดเดิมให้ได้เร็วที่สุดตอนที่ล้มลำบากที่สุดคือช่วงไหนคะก็ช่วงมหาลัยนี่แหละทำงานตื่นแต่ตีสี่ลากยาวไปเลยทำงานอะไรคะพี่ทำงานก็คือเป็นทำงานพิเศษก็คือตัดคลิปปิ้งข่าวนั่นแหละตัดคลิปปิ้งข่าวใน PR สมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรให้ตัดอะไรอย่างเงี้ยต้องตัดจากหนังสือพิมพ์แล้วประเด็นคือพี่ต้องอ่านหนังสือพิมพ์จำนวนมหาศาลเพื่อจะดูว่าข่าวเราอยู่ตรงไหนบ้างลูกค้าได้ลงข่าวตรงไหนบ้างเป็นอานิสงส์ทำให้พี่เก่งภาษาอังกฤษเพราะพี่ต้องอ่านเนชั่นมากกว่าโพสต์แล้วทำให้พี่เป็นคนรอบรู้พอพี่ต้องอ่านทุกเซกชันทุกแผ่นพี่เลยมีความรอบรู้รอบด้านเลยทีนี้ก็เลยฉลาดไปเลยเป็นในตัวพี่ตื่นตีสี่ทามแต่คิปปิ้งแปะนู่นแปะนี่จนถึง6โมงแล้วก็ไปเรียนเราต้องเปลี่ยนเลยก็คือย้ายตัวเองจากภาคเรียนธรรมดาไปเรียนภาคสมทบค่ะแต่เราก็ภาคภูมิใจนะที่เราทั้งทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแต่สุดท้ายเราจบด้วยเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองเลยแล้วจากที่บอกว่าครอบครัวล้มละลายมาฟื้นพลิกฟื้นได้ยังไงบ้างคะก็เข้าสู่ยุคทำงานแล้วพี่ก็ทำงานเป็นพนักงานประจำเนี่ยแหละนะแล้วก็ได้มาคิดอยู่ในใจว่าถึงจุดสูงสุดเนี่ยของการทำเป็นพนักงานประจำอ่ะเราก็จะยังไม่สามารถที่จะไปสแตนอยู่บนจุดเดิมที่เราเคยอยู่ได้ดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราคงต้องทำอะไรที่ได้เงินเยอะขึ้นนะครับก็เริ่มหันมาทำธุรกิจของตัวเองแล้วก็ช่วงเนี้ยสิ่งที่ทำอยู่เลยหลักๆ ก็คือเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับก็คือเป็นเอเจนซี่เปิดเอเจนซี่นี่แหละทำเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์ให้กับลูกค้าให้แบรนด์ต่างๆเป็นที่รู้จักคิดวางกลยุทธ์ยังไงให้สินค้าเป็นที่นิยมต่อตลาดนะครับโดยที่บริษัทของพี่เองเนี่ยคำนึงอย่างเดียวเลยก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้เกิดยอดขายเกิดขึ้นค่ะแล้วออนไลน์มันก็ดีก็คือมันสามารถแท็กได้เลยว่าคนเห็นเท่าไหร่ซื้อขายเท่าไหร่อันนี้พี่ก็สามารถทำได้นะครับดังนั้นเนี่ยการตลาดที่ไม่เฉพาะเรื่องของ awareness อย่างเดียวลูกค้าจะชอบแล้วเพราะเราไปดูเรื่องของการขายของลูกค้าด้วยว่าณตอนนี้ลูกค้าขายของแบบไหนค่ะโฟลว์เป็นยังไงดีไหมอะไรแบบนี้มันทำให้ลูกค้าขายของได้ดีขึ้นด้วยเรียกได้ว่ารู้มาจากไหนคะเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เนี่ยจริงๆพี่เองไปเทคคอร์สนะทั้งเมืองไทยแล้วก็สิงคโปร์ตั้งแต่ Facebook ยังไม่มีสาขาในประเทศไทยซึ่งตอนนี้แล้วนะครับพี่ก็บินไปเรียนบ้างที่สิงคโปร์ไปอัปเดตคือเรื่องออนไลน์มันหยุดอัปเดตไม่ได้เพราะเมื่อไหร่เราหยุดอัปเดตปุ๊บแต่ว่าเทคโนโลยีมันเดินหน้าเราก็จับทางไม่ถูกแล้วณปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของการชำระเงินอะไรเงี้ยต่างๆก็จะเป็นในเรื่องของการทำยังไงให้ลูกค้าจ่ายเงินง่ายที่สุดช่องทางในการจ่ายเงินต่างๆนานาอะไรแบบนี้สะดวกสบายเห็นบอกว่าเราเป็นกูรูมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ถึงระดับขนาดที่แบบว่าทำให้แบรนด์เนี่ยประสบความสำเร็จถึงระดับพันล้านกันเลยทีเดียวจริงๆถ้าบิลลิ่งลูกค้าจริงๆก็หลายพันล้านโอ้แต่ว่าในพอร์ชั่นที่เราดูอ่ะก็ประหลักประมาณแบบเกือบ 2,000 แสดงว่าเม็ดเงินในระบบออนไลน์เนี่ยมันมหาศาลมากใช่แล้วก็เติบโตขึ้นทุกปีค่ะนะครับจะสังเกตว่าห้างในอังกฤษหลายๆห้างอ่ะผันตัวเองออกมาเป็นโชว์รูมไปแล้วค่ะคือซื้อขายอะไรทุกอย่างคอนเวิร์ตผ่านออนไลน์นะครับแล้วก็บางประเทศเนี่ยเลิกใช้เงินสดไปแล้วใช้การ์ดเอ้าเหรอก็จะดูเป็นไฮเทคโนโลยีเข้ามาด้วยเขาจะเรียกว่าเป็นแบบeMoney นั่นแหละเหมือนคล้ายๆพร้อมเพย์อะไรสมมติว่าถ้าวันนี้เนี่ยอย่างพี่นัทเนี่ยเรียกได้เลยเป็นกูรูมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ใช่ไหมคะอย่างคนที่กำลังดูรายการอยู่ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจเนี่ย
อยากจะแนะนำอะไรเขาหน่อยไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรักความชอบในธุรกิจก่อนอยากทำธุรกิจตามกระแสนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ได้ไม่นานถ้าเราไม่รักมันจริงๆถึงแม้ถ้าเป็นธุรกิจในกระแสแต่เรามีความรักมันจริงๆอย่างเงี้ยเราจะอินกับมันเราก็จะทำออกมันออกมาได้ดีนะครับส่วนเรื่องของการตลาดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถไปเรียนรู้ได้แหละจากคอร์สข้างนอกอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพี่บอกว่าถ้าเราเริ่มต้นจะทำธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องมองว่าหนึ่งเลยคือเราต้องรักมันสองคือต้องมีความจริงใจคืออย่างง่ายๆเลยนะถ้าเริ่มต้นคิดจะโกงคนอะเราเห็นมามากมายนะ มีการลอยแพกันที่สุวรรณภูมิมันมีใช่ไหมมีเออคือพี่รู้จักนักธุรกิจนะหลายๆคนที่เป็นทั้งตัวจริงและตัวปลอมมันมีนักธุรกิจตัวปลอมที่สร้างภาพดูว่าแบรนด์เขาดังจริงแบรนด์เขาดีจริงสุดท้ายจริงๆเขาก็ไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยมีเอ้าเหรอพูดไปสิท่านไม่เป็นพูดได้มันไม่เกิดเธอไหมมันเป็นความรู้มันเป็นความรู้เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังนะคือพี่รู้จักกับคนหนึ่งเคยร่วมงานด้วยแหละจับผิดธุรกิจออนไลน์ที่ไม่ได้รวยจริงมั้งอย่างนี้ได้ไหมมีอยู่สองแบบหนึ่งคือเขาปั้นตัวธุรกิจให้ดูน่าเชื่อถือแล้วหลอกเงินคนอันที่สองคือปั้นโปรไฟล์ตัวเองเพื่อหลอกเงินคนระดมทุนทั้งสองอย่างเป้าหมายเดียวกันก็คือการหลอกหรออย่างนี้ใช่ไหมคะเบื้องต้นพี่เอาเรื่องของคนก่อนแล้วกันคนมาหลอกคนอีกทีนึงณวันนี้พี่บอกว่าพี่มีเงิน 2,000 ล้าน 3,000 ล้านค่ะอันนี้คือพี่พูดได้ไม่มีใครเอาสมุดบัญชีมาเปิดไม่มีใครเอาชื่อพี่ไปเช็คฐานข้อมูลอาชญากรรมดังนั้นเนี่ยคนหลายๆคนก็จะหลงเชื่อว่าอ่ะโบกาเล็กซี่มาลงทุนกับพี่นะมาซื้อหุ้นกับพี่นะคนละหมื่นแล้วเดี๋ยวปันผลนะพี่ให้ 12,000 อ่ะดอกร้อยละ20เคยเจอด้วยตัวเองโบกาลงทุน 3,000 เดี๋ยวได้คืน 10,000 อะไรเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยเขาจะไม่หลอกเลเวลหลักหมื่นหลักพันหรอกเขาจะหลอกระดับคนที่ระดับใกล้กันโดยคนพวกเนี้ยวิธีการสร้างโปรไฟล์ก็คืออันที่หนึ่งออกรายการทีวีนะครับทราบพูดอย่างวุ่นอย่างนี้หรืออันที่สองถ่ายรูปกับคนดังๆนะนักการเมืองนักธุรกิจระดับหมื่นล้านเอลิสองดารานักแสดงนะครับนักการเมืองอะไรเงี้ยต่างๆซึ่งรูปถ่ายพวกนี้ยืนยันอะไรในความเป็นตัวตนอะไรไม่ได้เลยนะครับดังนั้นอย่าหลงเชื่อนะอันนี้ไม่แต่บางคนเห็นแล้วหุ้ยใจกับคนนี้เลยหรอน่าเชื่อถือแล้วอะไรเงี้ยพี่เล่าให้ฟังนักสกุลดังมากนะครับมีหนังสือนักหาของตัวเองเป็นรุ่นนี้นั่นก็หลอกก็ปลอมก็ปลอมส่วนอีกอันนึงก็คือว่าธุรกิจฟังดูแล้วน่าเชื่อถืออย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ล่าสุดก็คือซีแสโชกุนนั่นแหละอันนี้พูดได้นี่อันนี้พูดได้เขาเป็นข้อหาเขามีคดีมีอะไรอันนี้ก็คือหลอกนะครับโดยที่จำนวนเงินเนี่ยไปอ่ะกลางๆทำให้ต่อมเอ๊ะของเราเนี่ยมันเบลอเข้าใจไหมอย่าเขาหลอกหมื่นหนึ่งนะครับสมัครเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าแล้วก็ได้ไปญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมในลักษณะเนี้ยถ้าเรามีความสงสัยนะค่ะเราสามารถตรวจสอบได้นะยังไงคะตรวจสอบยังไงโทรไปที่เบอร์1135 1135ใช่ไหมคะเป็นของกองปราบปรามการกระทำผิดต่อผู้บริโภคนะครับถามเลยบริษัทนี้มีความมีธุรกิจแบบนี้มีการจดทะเบียนขายตรงไหมใช่ไหมมีการทำได้ถูกต้องไหมซึ่งปคบเนี่ยที่เรียกตัวย่อแล้วกันนะปคบเนี่ยเขามีหน้าที่ดูแลด้านนี้โดยตรงคือถ้าสงสัยลองโทรไปเลยนะครับ1135นะก็เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะแล้วก็ในฐานะที่เราอะทำธุรกิจมาธุรกิจไม่มีอะไรที่โดดขนาดนั้นนะครับยกเว้นพวกการฟอกเงินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็จะมีกระบวนการนะครับซึ่งในลักษณะของการทำธุรกิจเนี่ยมันไม่มีการให้คืนผลกำไรที่โอเวอร์เมื่อไหร่ที่มันเราสังเกตว่าเอ้ยมันเริ่มโอเวอร์ให้เราเอ๊ะก่อนกำไรดูเกินจริงค่ะผลประโยชน์ดูเกินจริงขอรับเงินก่อน อะไรแบบเนี้ยเราต้องดูแล้วว่าเอ้ยมันน่าเชื่อถือไหมเราต้องดูกรรมการด้วยคนจดทะเบียนดูหลายๆอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยใจเย็นๆตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนแล้วค่อยตัดสินใจจะร่วมธุรกิจหรือว่าจ่ายเงินให้ใครเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเนาะมิจฉาชีพก็เยอะมากหลายรูปแบบนะครับ
คนก็ฉลาดขึ้นนะฉลาดขึ้นในการคิดกลโกงต่างๆใช่ให้ดูแยบยลมากขึ้นแบบนี้ด้วยถามนิดนึงในโลกออนไลน์ก็จะมีแบบนี้เยอะเหมือนกันนี่คะตัวพี่เองที่ก็เคยโดนโกงนะซื้อของนะไม่ได้เอามาส่งซื้อของนะไม่ได้เอามาส่งหรือพวกที่หายไปนานๆพรีออเดอร์30วัน50วันเจอได้100วันแน่จากจริงๆยังค่าของเราเองเรายังไม่ได้ของอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกบางทีมันนานไปนานจนเราลืมไปแล้วว่าเราสั่งอย่างเงี้ยอย่างกรณีในโลกออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีมิจฉาชีพเยอะมากพี่นัทมีวิธีแบบว่าแนะนำหรือว่าป้องกันบ้างไหมคะเราไปไล่อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะที่เกิดขึ้นอ่ะว่ามีใครมาคอมเมนต์ไหมอุ๊ยอีร้านนี้โกงส่งของไม่ได้ดูนี่ไปอ่านก่อนค่ะอ่านแล้วดูแฮชแท็กดูประวัติดูว่าเขามีแนบบัตรประชาชนไหมชื่อเขาตรงกับเพศไหมสมมติว่าเราต้องเอะแหละคนขายเป็นแม่ค้าส่งบัญชีผู้ชายนายมาเอะก็คือการจับเอะละหนึ่งอย่างจับโป้ง่ายๆของคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วก็ดูว่าชื่อเขาตรงกันไหมกับคนที่ขายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเพราะว่ามันมีวิธีการแบบนี้ร้านหนึ่งเขาไม่ได้โอนเข้าบัญชีเขาตรงนะเขาโอนไปอีกร้านค้านึงเนาะแล้วก็ไปแจ้งร้านค้าว่าสั่งไปแล้วแล้วขอยกเลิกเนี่ยโอนเงินผิดไปบัญชีนี้ร้านค้าก็ตกเป็นเหยื่อในการโอนเงินกลับมาเดี๋ยวนี้มันแยบโยนน่ากลัวจังแล้วประมาณ 3-4 ทอดนะคะไม่ใช่ว่าทอดเดียว 3-4 ทอดแล้วก็เอาเงินคืนที่พี่พูดได้อย่างนี้นะเพราะว่าเราเองเราดิ้นรนค่ะเราทำทุกอย่างดังนั้นเนี่ยจะมีคนที่มาเสนอเราต่างๆนานาเช่นอยากได้งานรัฐบาลไหมอยากได้เงินได้งานจากที่นู่นที่นี่ไหมเอาเปอร์เซ็นต์มาสิเอาค่าคอนเนคชั่นมาสิบางทีมาหลอกกินข้าวก็มีนัดเจอกันที่โรงแรมขอคุยงานคุยธุรกิจนะหลอกกินข้าวหรูๆก็มีเราเจอมาทุกรูปแบบเพราะเราดิ้นรนเราเลยเจอโจรเยอะก็สรุปง่ายๆเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราจะทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริโภคหรือว่าคนขายเราก็ต้องมีการสำรวจที่ดีต้องศึกษาแล้วต้องศึกษาที่ดีใช่ใช่ไหมไม่งั้นก็โดนโกงน่ากลัวไหมน่ากลัวเป็นอีกมุมนึงที่หลายคนไม่เคยรู้คือบางคนเห็นของสวยๆบนโลกออนไลน์ก็สั่งนี่ก็ยังโดนโกงก็เลยเป็นเรื่องปกติไปแต่ว่าวันนี้เขาก็ประสบความสำเร็จเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่หลายๆคนควรจะศึกษาและอย่างหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนเห็นบอกว่าอีกเรื่องนึงที่หลายคนไม่เคยรู้เลยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน HIV ด้วยเหรอคะเป็น HIV แบบอวบมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะคือพี่ได้มีโอกาสนะเป็นเหรอครับมีโอกาสเป็นมีโอกาสที่จะได้เป็นหนึ่งในผู้ที่รณรงค์นะครับก็คือบริษัทพี่เนี่ยได้รับงานนะครับจากกรุงเทพมหานครนั่นแหละนะครับหน่วยงานภายใต้กรุงเทพมหานครเพื่อมาเผยแพร่นะครับเรื่องเกี่ยวกับHIV กับกลุ่มเพศที่สามนะฮะคือจะบอกว่าย้อนไปประมาณเมื่อ10ปีที่แล้วเทคโนโลยีหรืออะไรเงี้ยต่างๆพอเริ่มเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยการที่เราเจอกันเนี่ยง่ายขึ้นนะครับการที่จะนัดกันมามีอะไรง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วนี้มันมีโลกออนไลน์ไงใช้แอปพลิเคชันในการหาคู่แล้วก็แค่คลิกปุ๊บก็รับปั๊บการจัดกรุ๊ปเซ็กหรือว่าปาร์ตี้เซ็กมีจำนวนเยอะๆอ๋อมีค่ะมันมีได้เหรอครับจำนวนคนอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ป้องกันเนี่ยนะครับหรือกระทั่งการเข้าใจผิดในเรื่องบางเรื่องซึ่งอันตรายมากอย่างเช่นตัดเล็บติดกันแล้วล้างสวยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือพวกนั้นอ่ะพี่ไม่ค่อยกลัวแหละกลุ่มเพศที่สามแต่ว่าสิ่งที่กลัวคือว่าเรารับเชื้อแบบไม่รู้ตัวรับเชื้อไม่รู้ตัวเสร็จปุ๊บไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อดื้อยาทำให้เชื้อโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยดื้อยาอ๋อต้านยาไปด้วยทำให้เราไม่สามารถที่จะรับยาภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุขทำให้คุณต้องไปซื้อยาพิเศษสูตรพิเศษเพื่อให้คุณดำรงชีวิตอยู่เดือนนึงประมาณ 8,000 ถึง 10,000 บาทโอ้นะครับวันนี้อยากจะฝากเตือนอะไรหน่อยไหมคะง่ายๆเลยค่ะอย่าลืมใช้ถุงยางอนามัยมันคือการป้องกันที่ดีที่สุดค่ะแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุค่ะถ
ถุงยางอนามัยเกิดรั่วเกิดฉีกขาดขึ้นมาในระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์คุณรีบไปตรวจเลือดเพื่อรับยาเป๊ปPEP PEP ยาเป๊ปยาเป๊ปคือกินหลังมีเพศสัมพันธ์มีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงซื้อมาติดตัวได้ไหมฮะซื้อมาติดตัวเราจะเรียกว่ายาเพล็บยาเพล็บมีตัว R อ๋อใช่ไหมคะเพ็บกับเพ็บก็เป็นความรู้ใหม่นะเพ็บกับเพ็บไม่เหมือนกันนะออยาเพล็บคือยาที่ต้องทานล่วงหน้าเพื่อมีเพศสัมพันธ์ก่อนมีเพศสัมพันธ์หรือว่าเรามีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงแต่พี่ก็แนะนำว่ายาเพล็บก็ควรจะใช้คู่กับถุงยางอนามัยอยู่ดีนะครับเพื่อป้องกัน HIV ได้ 100% เต็มเป็นความรู้นะคะคุณผู้ชมขาแต่อันนี้คือก่อนนะคะแล้วก็หลังเนี่ยก็คือเป็นเป๊ปนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณต้องตรวจเลือดให้รู้ก่อนว่าคุณไม่ใช่ไม่มีเชื้อ HIV เขาถึงจะจ่ายยาให้คุณทั้งนี้ทั้งนั้นนะที่อยากจะบอกว่าเรามีสิทธิ์ในการตรวจเลือดฟรีปีละ2ครั้งนะครับในโรงพยาบาลของรัฐบาลตามเงื่อนไขของความเป็นคนไทยนะครับไม่ว่าคุณจะมีคู่ขามีคู่รักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้คิดหน้าคิดหลังก็คือว่าเมื่อคุณเป็นแล้วติดเชื้อแล้วคุณดูแลตัวเองดีก็อยู่ได้แบบปกติแต่ถ้าคุณไม่เป็นจะดีกว่าไหมดีกว่าดีกว่าแน่นอนดีกว่าคนข้างหลังที่อยู่กับเราพ่อแม่พี่น้องคุณตอบแทนเขาอย่างเต็มที่หรือเปล่าทานสนุกเพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่ถึง10นาทีมั้ยบอกแค่2นาทีเนาะนะไม่ถึง10นาทีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปทั้งชีวิตพี่ก็เลยอยากจะฝากว่าใช้ถุงยางอนามัยดีที่สุดนะครับสุดท้ายนะคะวันนี้นะคะทุกเรื่องราวของผู้ชายคนนี้นะคะจะฝากให้กับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะนะคะว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้ววันนี้เขาก็คนที่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักธุรกิจหลายๆแบรนด์ระดับพันล้านกันเลยทีเดียววันนี้อยากให้พี่นัทฝากถึงคนดูอะไรหน่อยได้ไหมคะและสามารถติดตามพี่นัทได้ที่ไหนบ้างเนี่ยค่ะจริงๆก็ถ้ามีลูกค้าสนใจแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจออนไลน์นะครับอยากสร้างแบรนด์ออกแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์ใช่ก็ติดต่อมาได้นะครับที่บริษัท O2 Marketing ค่ะนะคะราคาแพงไหมคะราคาสูงไหมครับจริงๆเรารับทำตั้งแต่ SME ถึงระดับ Enterprise เลยนะครับสามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์พี่เบอร์ไหนครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรให้แล้วกันนะคะได้ครับเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรให้นะคะแล้วก็ถ้าอยากเข้าไปพูดคุยอยากรู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นไปที่ Facebook ได้ไหมเปลี่ยนสิบ่อยเปลี่ยนนักเปลี่ยนสิบ่อยบ้างยังไงเอายี้ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหรืออยากรู้อะไรอย่างเงี้ยต่างๆก็ปรึกษาไปที่โบกัสได้นะฮะหรือเพจ Facebook Lexi กับโบกัสแฉได้ไปถามไว้ในนั้นเดี๋ยวให้น้องส่งมาถามมาที่พี่แน่นอนนะคะด่าเนี่ยด่าโดยตรงได้ด้วยแต่ว่านี่มีความรู้จริงๆนะคะแต่รู้สึกว่าวันนี้เราเริ่มหิวแล้วได้อยู่กันที่ร้านน้องฟิลนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะหาเมนูอะไรมานั่งกินกันดีกว่านะครับผู้ชมขาใช่นะคะเราดูเมนูก่อนวันนี้เราสองคนต้องขอบคุณพี่นัทมากเลยนะคะนึงนะดูสู้ปลาขนาดนี้ขอเมนูหน่อยค่ะนะวันนี้ร้านนี้มีเมนูอะไรบ้างแป๊บหนึ่งนะคะนี่น่ากินนะเห็นไหมอันนี้ร้านน้องฟิลนักแสดงช่อง7อ่ะเนี่ยน้องฟิลต้องจ้างพี่นะทำการตลาดอะไรนะต้องจ้างพี่ทำการตลาดนี่ Snow Ice Pasta นะคะวันนี้โอ้โหมีเมนูให้ทานเยอะมากเลยอ่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราคุยกับผู้ชายคนนี้นะคะที่ชื่อว่าพี่นัทนั่นเองค่ะแล้วก็เราก็ได้ทั้งความรู้แล้วก็ทั้งสาระแล้วก็ทั้งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมเนาะใช่นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะคะที่อยากจะลุยเรื่องของมาร์เก็ตติ้งออนไลน์อยากจะลุยเรื่องของการทำออนไลน์นะคะไม่ไกลเกินคลิกของตัวเราเองนะคะก็ศึกษาหาข้อมูลได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะแค่คิดชีวิตเปลี่ยนไหมฮะเปลี่ยนลืมแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็มาถึงร้านน้องฟิลแล้วเนาะกับ Snow Ice Plaza นั่นเองค่ะนะคะก็มาชิมกันจริงๆ อยู่ตรงแบริ่ง31นะคะหาไม่ยากซอยแบริ่งยังเยื้องกับโรงเรียนเซนโยเซฟอืมใช่ๆเดียวอร่อยมั้ยถ้าใครสนใจนะคะอยากแวะมาชิมนะคะหรือว่าอยากมาเจอน้องฟิลเนาะแต่วันนี้เราไม่เจอฟิลอ่ะเสียดายจังฟิลกิจกรที่จอดรถสะดวกสบายนะครับอร่อยนะอร่อยนะมาหาทานได้นะคะแล้วก็ร้านน่ารักบรรยากาศดีนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้เราสามคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ